เป็นยังไงบ้างกับไทยลีก3ที่ผ่านๆมาปีนี้ก็น่าจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมได้มาล้านหนึ่งก็ยังโอเคเป็นยังไงกับลีกจริงๆแล้วงบประมาณก็สำหรับผมก็ใช้จ่ายเท่าเดิมอยู่ดีอ่ะมันก็ไม่ได้ทำให้ผมแบบวินขึ้นหรือว่าทำงานได้ง่ายขึ้นมันก็ทำงานเหมือนเดิมมันเขาเรียกว่าอะไรมันการเดินทางก็เหมือนเดิมอะไรก็เหมือนเดิมหมดนะครับมันไม่ได้ครับแต่มันจะไปชาเลนจ์ตรงที่น่าจะเป็นเรื่องของเงินรางวัลในอนาคตมากกว่าถ้าเกิดถือว่าพวกนายกเขาเพิ่มก็ประมาณขึ้นมาโอเคอาจจะมีเงินรางวัลหรือว่าทางผู้ใหญ่ทางทีมเขาอาจจะบอกว่าพี่เนี่ยถ้าเกิดเด็กมันได้ระดับดีๆนะก็เอาเงินรางวัลให้เลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นชาเลนจ์ของเด็กๆสักหน่อยอะไรเงี้ยครับครับประมาณเนี้ยครับ